สวัสดีค่ะพบกับนุชเช่นเคยนะคะในช่องมาม่าบุญยมีคลิปนี้พามาทำเมนูจากหนังควายค่ะนั่นก็คือน้ำพริกหนังควายนะคะขั้นตอนแรกค่ะนำหนังควายมาจีไฟแรงให้ไหม้เลยนะคะหากไม่มีหนังควายนะคะสามารถใช้หนังวัวแทนได้ค่ะรสชาติใกล้เคียงกันนะคะหนังควายจะมีลักษณะที่หนากว่าหนังวัวค่ะและจะอร่อยกว่าหนังวัวด้วยนะคะจีให้ไหม้ประมาณนี้ค่ะหากจะนำไปทำแกงขี้เหล็กหรือนำไปทำยำทำน้ำพริกนะคะก็จีให้ไหม้พอประมาณค่ะหรือถ้าหากเราจะนำมาทานกับข้าวเลยนะคะเราก็จีให้สุกไปเลยนะคะหนังควายนะคะจะมีความเหนียวมากๆเลยค่ะขนก็จะแข็งนะคะเราต้องนำมาจี่ให้เขาสุกก่อนนะคะให้ขนไหม้เกรียมเลยค่ะให้ผิวหนังด้านนอกของเขาไหม้เกรียมเลยนะคะหนังควายวันนี้นะคะได้มา1มัดมัดละ200บาทค่ะแม่ซื้อมาเป็นของฝากนะคะถือโอกาสนี้จี่หนังควายทำน้ำพริกไปเลยค่ะจี่หนังควายสุกแล้วนะคะเราก็จะนำค้อนนะคะมาทุบให้นุ่มลงค่ะกระเทาะเอาส่วนที่ดำๆออกนะคะจากนั้นก็ใช้มีดขูดค่ะขูดเอาส่วนสีดำๆออกให้หมดค่ะจะได้หนังเค็มนะคะหรือว่าหนังควายที่สะอาดแบบนี้แล้วค่ะอันนี้นุชจะนำไปต้มอีกทีหนึ่งนะคะเพื่อให้หนังควายนุ่มนะคะตอนนี้ยังทานไม่ได้นะคะเพราะว่าเหนียวมากค่ะแช่น้ำเตรียมล้างไว้เลยค่ะแต่ถ้าอยากทานกับข้าวเหนียวนะคะก็แนะนำให้จี่จนสุกถึงข้างในเลยนะคะหนังเขาก็จะหดลงเรื่อยๆค่ะเหลือเล็กนิดเดียวนะคะแล้วก็นำมาทุบให้หนังมีความนุ่มลงค่ะก็สามารถนำมาทานกับข้าวเหนียวร้อนๆได้เลยหรือเคี้ยวทานเล่นเพลินๆค่ะเสร็จแล้วค่ะหลังจากนั้นนำไปล้างน้ำแล้วก็นำลงหม้อต้มได้เลยค่ะใช้เวลาในการต้มนะคะประมาณ1ชั่วโมงค่ะหรือใช้ในหม้อตุ๋นแบบนี้ก็ใช้เวลาประมาณ 15-20 นาทีค่ะหนังก็จะออกมาเปื่อยสุกกำลังดีค่ะหากท่านใดชอบนุ่มหรือว่าเปื่อยกว่านี้นะคะก็แนะนำให้เพิ่มเวลาเข้าไปอีกค่ะหากใช้หม้อตุ๋นนะคะนานกว่านี้มันก็จะเปื่อยเกินไปนะคะใช้เวลาประมาณ 20-30 นาทีกำลังดีค่ะส่วนตัวชอบใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ 15-20 นาทีกำลังเคี้ยวเพลินๆค่ะกรุบๆดีนะคะมาเตรียมในส่วนของเครื่องทำน้ำพริกกันค่ะวันนี้ทำเป็นน้ำพริกหนังเค็มนะคะก็จะใส่กระเทียม2กลีบนะคะแล้วก็ข่าอ่อน1-2แว่นซอยเป็นเส้นแล้วก็ตะไคร้ค่ะตะไคร้1ต้นนะคะโขลกให้พอละเอียดค่ะประมาณนี้นะคะตามด้วยหนังควายที่เราซอยเป็นเส้นเล็กๆซอยเป็นชิ้นเล็กๆไว้แบบนี้ลงไปค่ะหากชอบชิ้นเล็กมากกว่านี้นะคะให้สับไปเลยนะคะตามด้วยพริกป่นหรือว่าพริกคั่วค่ะตามชอบเลยนะคะแล้วก็ใส่น้ำตาลปี๊บลงไปเล็กน้อยนะคะ
ตามด้วยมะขามเปียกค่ะแล้วก็ต้นหอมผักชีกะปิค่ะผงนัวนะคะและเกลือเล็กน้อยค่ะเพิ่มกลิ่นหอมเข้าไปอีกนะคะด้วยใบมะกรูดหั่นฝอยจากนั้นก็โขลกเข้าไปให้เข้ากันค่ะเมื่อเข้ากันดีแล้วนะคะก็ชิมรสชาติรสชาตินัวเข้มข้นถูกใจแล้วนะคะก็ตักใส่ถ้วยพร้อมเสิร์ฟกับข้าวเหนียวร้อนๆได้แล้วค่ะ